สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสภาชาวบ้านนะคะแน่นอนค่ะวันนี้แขกรับเชิญเช่นเคยค่ะอาจารย์วิโรจน์อาลีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะต้องบอกนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นหน้าฝนนะคะใครที่ขับรถขับราก็ต้องระวังกันหน่อยนะคะใช่ครับหลายวันก่อนเมย์ไปต่างจังหวัดมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ฝนตกหนักมากทําให้เวลาขับรถเนี่ยก็ต้องเปิดไฟกันเลยเปิดไฟโดยเฉพาะไฟตัดหมอกนะคะอาจารย์และขอพูดเรื่องไฟตัดหมอกหน่อยอาจารย์มีท็อปปิกคุยกับอาจารย์ในเรื่องนี้เรื่องแรกเลยครับอาจารย์ไฟตัดหมอกอาจารย์จะเปิดเมื่อไหร่ก็ถ้าไม่เห็นจริงๆนะครับไม่เห็นตัวถนนจริงๆหรือว่าไปวิ่งอยู่ในเส้นที่ไม่มีไฟถนนมากพอนะครับเราต้องดูว่าถนนมันขรุขระหรืออะไรหรือเปล่านะครับเพราะไฟตัดหมอกจะเน้นไปที่ตรงตัวพื้นถนนมากกว่าโดยปกตินะครับอันนี้ไม่ใช่ไฟซีนอนนะเราชอบเข้าใจว่าไฟซีนอนก็คือไฟตัดหมอกคือติดไฟซีนอนแล้วมันจะเอาไปตัดหมอกได้มันไม่ใช่นะครับไฟซีนอนเนี่ยเป็นอันตรายยิ่งถ้าคุณภาพไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับคนเอาไปใช้เนี่ยก็แยงตาคนขับรถสวนมาแล้วมันสร้างอุบัติเหตุได้นะครับก็อยากจะบอกที่อาจารย์วิโรจน์พูดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟซีนอนไฟตัดหมอกทุกอย่างนะคะต้องเปิดให้ถูกที่ถูกเวลานะคะเพราะว่าหลายคนน่ะแต่งรถมาหรือว่าหลายคนคือมีหลายคนมากเมย์ก็ถามว่าแล้วเปิดไฟตัดหมอกในถนนทำไมรู้ไหมว่ามันกระทบสายตากับคนที่ขับรถได้ปกติเขาบอกเขาไม่ทราบเขาเปิดมานานแล้วเมย์ก็เลยย้อนกลับไปการสอบใบขับขี่ครับคุณเข้าใจหรือเปล่าว่าการเปิดไฟตัดหมอกมันอันตรายสำหรับคนที่ขับขี่ถนนด้วยกันนะอย่างนี้ต้องฝากไว้นะคะอาจารย์ต้องฝากยิ่งถ้ารถสูงๆนะครับแล้วรถเก๋งสวนเนี่ยมันจะแยงเข้าตาใช่แม้แต่เมย์เนี่ยเมย์ขับรถใหญ่รถสูงเนี่ยเวลาขนาดปรับระดับไฟค่ะมันมี 1-5 เนี่ยเรายังเกรงใจคือรถเราสูงอยู่แล้วไฟเราเนี่ยขนาดเปิดปกติก็ไปแยงตารถเก๋งที่เป็นซีดานอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะอยากให้ทุกคนน่ะเคารพกฎจราจรไม่ใช่แค่เรื่อง5จอมอาจารย์ที่เราโปรโมทกันมาตลอดตั้งแต่เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาจนถึงตอนนี้มารยาทการขับขี่ต่างๆนะคะกฎจราจรเนี่ยทุกคนควรจะเริ่มใส่ใจนะอยากให้ศึกษาแล้วก็ใส่ใจกันจริงๆครับผมค่ะอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงเวลาคนที่แบบไปรู้สึกว่าขับรถบนถนนเนี่ยกับการเวลาไปสอบไปขับขี่เนี่ยไม่ทำตามกฎเลยโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวคือมันอันตรายอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับมันอันตรายกับตัวเองเนี่ยคุณต้องคำนึงถึงสิ่งนี้ด้วยนะครับเวลาเราขับรถไปในท้องถนนเราเห็นบางคนขับรถแล้วเนี่ยนะครับเรารู้สึกว่าคุณไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยอย่างน้อยที่สุดในชีวิตของตัวคุณเองเลยนะครับว่ามีคนรออยู่ที่บ้านนะครับเรารู้ว่าเขาขับรถด้วยความประมาทความคึกขนองนะครับแล้วมันก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่สำคัญคือนึกถึงใจเขาใจเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดไฟสูงค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนอาจารย์เองก็แล้วแต่เวลาขับรถทางไกลเนี่ยแน่นอนเราเปิดไฟสูงแต่เวลามีรถสวนมาเราเห็นเราต้องเอาไฟลงนะต้องเอาไฟลงอย่างนี้ไม่นั้นคือสะท้อนเข้าตาเขาเข้าอุบัติเหตุได้นะโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยอันตรายมากปกติผมจะเปิดไฟสูงเนี่ยเวลาที่1ไม่มีไฟในถนน2มันเป็นทางโค้งเรารู้ว่าเส้นทางเนี่ยมันเป็นเส้นทางโค้งเนี่ยบางทีเราต้องเปิดเพื่อให้รู้ว่าเราจะกะระยะเวลาของการเลี้ยวเนี่ยณจุดไหนนะครับแต่ถ้ามีรถสวนมาเนี่ยต้องปิดเพราะว่าถ้าแยงตาเขาแล้วเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่คุ้นชินกับตัวถนนตรงนั้นแล้วรู้ว่ามันมีทางโค้งเนี่ยเขาอาจจะหลุดโค้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ฝากกันไว้นะคะของเมย์จะแบบมองไกลๆเลยถ้าสมมติว่ามีรถสวนมาเมย์เอาลงเลย คือเข้าใจอ่ะใจเข้าใจเรานะคะก็ฝากกันไว้ใช้ถนนร่วมกันนะคะก็มีน้ำใจกันหน่อยอาจารย์คะมาข่าวทั่วไปของเราข่าวแรกค่ะหลายคนบอกว่ามีข่าวมาว่าเขาจะขึ้นแวดนะคะภาษีเนี่ยเป็น 10% แต่ว่าสักสัปดาห์ก่อนใช่แต่ว่า 10% ไม่ใช่ขึ้นเลยนะเขายังช่วยภายใน1ปีนี้นะไปปีหน้าค่ะอาจารย์ก็คือว่าเราจะยังคงอัตราภาษีนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจากสิ้นปีนี้จนถึงประมาณสัก30กันยาปีหน้ายังอยู่ที่ 7% นะครับในประกาศเนี่ยบอกว่า 6.3 แต่จริงๆมันคือ 6.3 บวกอีก 10% คือภาษีท้องที่นะครับก็กลายเป็น 7% ก็คือแรงคงในอัตราเดิมเนี่ยจนถึงปีหน้านะครับและหลังจากนั้นเนี่ยตามประกาศบอกว่าขึ้นเป็น 9แต่นั้นบวกอีก 10% ก็จะกลายเป็น 10นะครับตัวนี้นะครับก็สร้างคำถามนะหลายคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะถ้าขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างราคาสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเห็นได้ค่ะว่ากระทรวงพาณิชย์จะมีการรวบรวมนะคะเกี่ยวกับสินค้าหลายชนิดด้วยกันนะคะที่ต้องมาคุยกันว่าจะมีการปรับราคาขึ้นหรือเปล่าเขาจะมีมาตรการโดยมองใน3รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกเนี่ยนะฮะเขาก็จะดูสินค้าสำคัญ200รายการนะครับเพื่อที่จะช่วยให้มีการกำหนดราคาใหม่ขึ้นมาค่ะนะครับอย่างเช่นว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีนะครับว่าสินค้าอาหารบางประเภทเนี่ยเขาจะมีคิดภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะถือว่าเป็นสินค้าที่สำคัญสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนเป็นสินค้าที่มีราคาควบคุมเขาก็จะเก็บเนี่ยตราภาษีที่ต่ำผมไม่แน่ใจว่าทางกระทรวงพาณิชย์กำลังคิดถึงเรื่องนี้หรือเปล่านะครับอันที่สองนะครับคือเขาบอกว่าเขาก็จะดูนะฮะว่ามีการควบคุมว่าไอ้สินค้าที่มันปรับขึ้นเมื่อแบตขึ้นเนี่ยนะครับ
ราคามันควรจะต้องขึ้นตามไปด้วยไหมซึ่งทางกรมพาณิชย์เนี่ยบอกว่าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าสินค้านั้นเน้นการนำเข้าใช้วัตถุดิบในการนำเข้าและถ้าเผอิญในช่วงนั้นบาทแข็งอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ควรที่จะขึ้นคือขึ้นเขาจะเก็บแบตมากขึ้นแต่ในถือว่าถ้าเงินบาทแข็งขึ้นทำให้คุณนำเข้าได้กำไรเนี่ยถือว่าคุณได้กำไรแล้วนะครับก็จะทำให้มีการควบคุมราคาในขึ้นอยู่กับค่าเงินด้วยเหมือนกันใช่ครับนะฮะแล้วก็3ก็คือเขาบอกว่าไอ้สินค้าใหม่ที่บอกว่าอยู่ดีๆเปลี่ยนจาก 7% มาเป็น 10% แล้วให้คุณบวกไปเลย 3% เนี่ยไม่ได้นะครับบางครั้งก็ต้องมานั่งดูเป็นกรณีเป็นรายการไปนะฮะก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมมีเวลา1ปีนะคะในเรื่องของแวดเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดูไปก่อนว่ากระทรวงพาณิชย์จะทำยังไงบ้าง50 50นะครับอาจารย์ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าก็ถ้าสภาวะทางเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่เต็มที่นะครับก็คงจะมีการขยายเวลานะครับของการเก็บแวตที่ 7% อยู่แต่นี้เอาข้อมูลให้นิดนึงนะครับว่าแวตเนี่ยเป็นภาษีที่สำคัญมากในบ้านเรานะครับเราเก็บรายได้จากการบริโภคสินค้าของประชาชนเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือเก็บแวตเนี่ยเราซื้อใช้ของเนี่ยนะครับ 7% รวมกันแล้วปีนึงประมาณ 700,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราไปเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยนะครับเราถือว่าเก็บแวตที่ราคาต่ำนะฮะแล้วการเก็บแวตต่ำหรือสูงอันไหนมากดีกว่ากันคะอาจารย์คือแวตแน่นอนถ้าสูงมันก็จะมีผลกระทบต่อราคาของสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเก็บต่ำจนเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้การจัดเก็บรายได้นะครับของภาครัฐในการที่จะไปลงทุนต่อในบริการทางสังคมต่างๆเนี่ยอาจจะเกิดผลกระทบได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบาลานซ์กันดีๆว่าขึ้นเท่าไหร่นะครับถึงจะเป็นจุดที่ยอมรับได้ในกรณีของผู้บริโภคกรณีของผู้ผลิตด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะฮะจะทำอย่างไรนะครับให้เราสามารถที่จะแข่งขันกันในอาเซียนด้วยพูดง่ายก็คือในอาเซียนเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยเก็บกัน10หมดละนะครับมีแค่บางประเทศที่เก็บ5เก็บอะไรแต่เขาจะมีแผนในการปรับขยายตัวการเก็บแวตในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแวตมันไม่เท่ากันแล้วเราค้าขายกันเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยมันจะทำให้การผลักภาระเนี่ยมันมีปัญหานะครับค่ะก็ฝากกันไว้เรื่องของแวตนะคะยังไงแล้วแต่ก็คือปีหน้านั่นแหละนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วง1ปีนะคะอาจารย์คะอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เราพูดกันเรื่องของเกษตรกรค่ะเขาบอกว่าการปลูกลำไยนะคะที่เชียงใหม่เนี่ยเขาปลูกกันเยอะมากทีเดียวนะไม่ใช่แค่เชียงใหม่นะเมย์พูดถึงภาพรวมของภาคเหนือก็ได้ในที่เชียงใหม่เนี่ยเขาบอกว่าฤดูกาลนี้นะคะลำไยออกมากเหลือเกินสิงหาเนี่ยจะมีออกล้นตลาดเลยแหละอยากจะฝากนะครับต้องให้ช่วยกันตัวเลขกว่า200,000 ตัน200,000 ตันนะคะแต่ที่สำคัญค่ะต้องบอกว่าเกษตรกรเนี่ยเงินเข้าตัวเองเนี่ยจริงๆน้อยเนี่ยอาจารย์เวลาไปซื้อในสวนเนี่ยเมื่อกี้เมย์อ่านตัวเลขผิดนะคะถามอาจารย์วิโรจน์ว่าเมย์เข้าใจว่าเกษตรกรได้ปีละเป็นล้านอาจารย์วิโรจน์บอกไม่ใช่ปีละเป็นแสนใช่ครับก็คือเขามีการไปถามเจ้าของสวนลำไยนะครับที่อำเภอสารพีเนี่ยนะครับก็บอกว่าทำปลูกลำไยมากว่า30ปีแล้วในสวนมี60ต้นปีหนึ่งปีที่แล้วราคาดีนะครับกิโลละ25เนี่ยได้ตั้ง 150,000 บาทนะครับเฉลี่ยก็เดือนละ10,000กว่าบาททำไมเวลาเรามาซื้อลำไยในกรุงเทพมหานครทำไมมีกิโลกรัมนึงแพงนะแต่พอมาเห็นรายได้ของเกษตรกรหรือว่าชาวไร่ชาวสวนชาวนาที่ทำพวกนี้แล้วค่ะได้น้อยเหลือเกินค่ะอาจารย์นึกย้อนกลับไปครั้งก่อนที่เล่าให้อาจารย์ฟังว่าไปจังหวัดราชนะคะที่คนปล่อยให้ลงกองทิ้งหล่นทิ้งเงาะสุกก็แล้วแต่มังคุดก็หล่นกันไปเถอะอะไรเงี้ยคือบางครั้งเนี่ยต้นทุนของการดูแลหรือการจ้างแรงงานมาเก็บเนี่ยหรือว่าการมันแพงกว่าชาวบ้านเขาเลยนี่แหละอาจารย์ต้องมาทำยังไงให้สินค้าเหล่านี้มันออกในฤดูกาลได้เหมาะสมแล้วก็จะมีการถนอมอาหารหรือว่าทำลำไยอบแห้งเลยแปลรูปต่างๆเนี่ยให้มันดีขึ้นสับปะรดเอ่ยอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์จะทำยังไงเนี่ยต้องช่วยเกษตรกรคือต้องเข้าใจว่าตลาดใหญ่เดิมสมัยก่อนเนี่ยเราได้เงินเยอะนะครับจากการขายลำไยเพราะว่าตลาดใหญ่ของเราคือประเทศจีนเนี่ยไม่ได้ปลูกลำไยแต่ตอนหลังเนี่ยพอเขารับประทานเยอะเขาก็เริ่มปลูกนะครับมันก็ทำให้ราคาของเราเนี่ยไหลมาเรื่อยๆตกลงมาเหมือนพวกกล้วยก็เหมือนกันนะคะอาจารย์ใช่ครับเขาปลูกเองได้ใช่ครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกกิโลกรัมลำไยนะครับไอเอเนี่ยอยู่ที่25บาทต่อกิโลนะครับพอมาปีนี้เนี่ยเขาคิดว่าอยู่ที่ประมาณ19-20บาทลงไปประมาณ5-6บาทแล้วนะครับก็คือปีนี้นะฮะเอเนี่ยขนาด A อยู่ที่13-14บาท B อยู่ที่6บาทส่วน C นี่อยู่ที่ราคา1-2บาทอันนี้คงหมายถึงตัวขนาดนะครับเพราะปีนี้เนี่ยมีปัญหาว่าหนาวน่าจะหนาวเยอะนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยฝนก็ตกเยอะทำให้น้ำเนี่ยเข้าไปเยอะเช่นเดียวกันใช่ครับแล้วฝนตกนะทำให้ลำไยก็ไม่ค่อยใหญ่มากใช่ครับนะคะทีนี้อันนี้เป็นปัญหาเรื่องใหญ่ของระบบภาคการเกษตรบ้านเราเลยก็คือว่าอย่างเงี้ยครับผลิตล้นเกินตลาด2ไม่มีระบบการแปรรูปนะครับที่มันมีประสิทธิภาพนะครับที่จะทำให้มันเป็นแปรรูปสินค้าอย่างอื่นและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ประชาชนหรือ
ชาวไร่ชาวสวนได้เองคือมันจะต้องวิ่งส่งผ่านเข้าโรงงานเขาไม่สามารถที่จะมีเทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มมูลค่าในชุมชนของเขาเองได้แล้วก็สามนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวไร่ชาวสวนเขาขอมานะครับเรื่องของการที่ให้รัฐเนี่ยช่วยนะครับในการที่จะกระจายผลผลิตออกไปสู่ที่ต่างๆในประเทศพูดง่ายๆก็คือว่าระบบโลจิสติกของเราเนี่ยมันต้นทุนสูงนะครับแล้วก็อาจจะใช้เวลาในการเดินทางนานอย่างที่ผมบอกวิ่งเข้ากรุงเทพแล้วถูกส่งต่อกลับก็ไปอีกอะไรต่อมีอะไรต่างๆอาจารย์เมย์ได้บอกแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเป็น AEC เราจะดีขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้สินค้ามันสามารถวิ่งเข้าสู่ตลาดตรงนั้นได้โดยไม่ต้องวิ่งกลับเข้ามาที่กรุงเทพแล้วก็ขึ้นเรือไปส่งที่จีนมันสามารถที่จะขึ้นไปเส้นทางทางลาวเส้นทางทางพม่านะครับไปทางตอนใต้ของจีนหรือว่าเราจะเข้าเวียดนามนะครับแล้วก็เข้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับของจีนแล้วก็เอาสินค้าเข้าไปได้เลยนี่เข้าประเด็นหลักของเราเลยนะลดต้นทุนนะครับของการขนส่งนะฮะครับทำได้เลยนะฮะครับผมยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวนะคะเมื่อกี้เมย์ยับๆไปแล้วแหละให้อาจารย์พูดเรื่อง AEC นะคะวันนี้ค่ะประเด็นหลักของเราค่ะจะมาพูดเรื่องของ AEC หลายคนบอกว่า AEC คืออะไรและสำคัญกับประเทศไทยยังไงช่วงหน้ามาทำความรู้จักกับ AEC กันค่ะ